ายกรัฐมนตรีปล่อยตามกระบวนการกม.หลังบิ๊กโจ๊กถอนฟ้องงม 0.157 ยันไม่เคยคุยส่วนตัวการเมืองวันที่23เมษายน2567 20:53 นนายกรัฐมนตรีลั่นปล่อยตามกระบวนการกฎหมายหลังบิ๊กโจ๊กถอนฟ้องมาตรา157เผยไม่เคยคุยส่วนตัวย้ำไม่มีการกดดันฝ่ายใดเมื่อวันที่23เมษายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ระบุพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้ส่งตัวแทนยื่นหนังสือถอนฟ้องกรณียื่นให้ปปช.ตรวจสอบนายเศรษฐาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ในการสกัดกั้นไม่ให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจขัดต่อพ.ร.บ.ตำรวจว่าเพิ่งทราบเรื่องว่ามีการถอนฟ้องจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กถอนคำร้องเอาผิดนายกรัฐมนตรีไม่ติดใจดำเนินคดีแล้วแต่ปปช.ดำเนินการตรวจสอบต่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากเกิดกรณีดังกล่าวได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บ้างหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่เคยคุยเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าจะไม่มีการกดดันไปยังฝ่ายใดขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนทางกฎหมายสงครามในเครือมินฮีจินVSHYBE ขโมยข้อมูลบริษัทอีกฝั่งโต้โดนเลียนแบบข่าวอัปเดตวันที่23เมษายน2567 11:43 นสงครามในเครือมินฮีจิน CEO ค่าย ADOR ผู้ปั้นนิวส์ยีน VSHYBE บริษัทแม่แฉมินฮีจีนขโมยข้อมูลบริษัทอีกฝั่งโต้โดนเลียนแบบวงที่สร้างกลายเป็นข่าวใหญ่ช็อกวงการเคป๊อปหลังสำนักข่าวเกาหลีใต้ออกมาแฉว่ามินฮีจินผู้ปั้นวงเกิร์ลกรุ๊ปแห่งยุคอย่างนิวยีนและเป็น CEO ค่ายอาดอบริษัทในเครือของ HYBE มีความพยายามที่จะแยกตัวออกจากค่ายแม่โดยเข้าหานักลงทุนเพื่อหาช่องทางในการซื้อหุ้นของ HYBE ใน ADOR ทั้งทีมงานของ HYBE ยังตรวจสอบพบข้อมูลที่เป็นความลับสัญญาการเงินและแผนงานบริหารต่างๆที่เป็นข้อมูลของ HYBE ถูกขายให้บุคคลที่3คาดว่าจะมาจากทีมบริหารบางส่วนที่เคยอยู่ HYBE แล้วย้ายมา ADOR มินฮีจีนและนิวส์ยีน HYBE ลงทุน 16.1 พันล้านวอน ADOR เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยยอดขาย 110.3 พันล้านวอนหลังเกิดปัญหาครึ่งทีมบริหารของ HYBEจึงเสนอให้มินฮีจินลาออกเพื่อให้ ADOR ยังคงอยู่ต่อไปได้แต่มินฮีจินยืนยันที่จะไม่ลาออกพร้อมโต้กลับ HYBE ผ่านแถลงการของค่าย ADOR ว่าต้นเหตุของความขัดแย้งคือการที่ Belief Lab ค่ายในเครือ HYBEพยายามที่จะลอกเลียนแบบแนวเพลงและเอกลักษณ์ของนิวยีนด้วยการสร้างวง ILLIT และนิวยีนซึ่งเธอเคยขอคำชี้แจงว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้ศิลปินในเครือมีสไตล์ที่คล้ายคลึงกัน HYBE ดำเนินการโดยระบบมัลติเลเบลซึ่งค่ายเพลงสามารถทำเพลงอย่างเป็นอิสระและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนได้และ ADOR คือหนึ่งในนั้นและความสำเร็จของนิวยีนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของนิวยีนถูกขโมยโดย HYBE หลังเกิดข่าวปัญหาระหว่างมินฮีจินและ HYBE ทำให้ราคาหุ้นของ HYBE ดิ่งทันทีโดยลดลงมากถึง 7.81% และเรื่องราวนี้คงไม่จบลงง่ายๆถึงขั้นฟ้องร้องแน่นอนส่วนอนาคตของศิลปินในค่ายก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป
โดย HYBE มีค่ายเพลงในเครือทั้งหมด7ค่ายคือ Wicked Music ศิลปินในค่ายได้แก่ BTS Tomorrow X Together และ Lee Yoon โดย HYBE ได้ก่อตั้ง Wicked Entertainment ขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2005ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Wicked Music ในวันที่1กรกฎาคม2021และถือหุ้นในสัดส่วน 100% Belief LabHYBE ก่อตั้งขึ้นโดยร่วมทุนกับทาง CJENM มีศิลปินในค่ายได้แก่ ENHYPEN และ ILLIT โดย HYBE ถือหุ้น Belief Lab ในสัดส่วน 47.50% Source Music ศิลปินในค่ายได้แก่ LESSERAFIM โดย HYBE ได้เข้าซื้อ Source Music ในวันที่29กรกฎาคม2019และถือหุ้นในสัดส่วน 80% Pledis Entertainment ศิลปินในค่ายได้แก่นานะ BUMZU BAEKHO มินยุน SEVENTEENเยนาซุงยอนและ Promise ขีดล่าง9โดย HYBE ได้เข้าซื้อ Pledis Entertainment ในวันที่25พฤษภาคม2020และถือหุ้นในสัดส่วน 85% KOZ Entertainmentศิลปินในค่ายได้แก่ซิโก้และ DVM โดย HYBE ได้เข้าซื้อ KOZ Entertainment ในวันที่18พฤศจิกายน2020 ADOR ศิลปินในค่ายได้แก่ News Yeanโดย HYBE ได้ก่อตั้ง ADOR ขึ้นในวันที่12พฤศจิกายน2021และถือหุ้นในสัดส่วน 80% HYBE Japan ในส่วนของ HYBE Japan แบ่งออกได้เป็นอีก2ค่ายได้แก่ HYBE LABELS Japan ซึ่งมี ANTEAM เป็นศิลปินในสังกัดและ NAECO ซึ่งมียูรินาฮิเรตเป็นศิลปินในสังกัดสหพันธ์จักรยานนานาชาติส่งหนังสือยืนยันจายได้ตั๋วโอลิมปิกเป็นทางการกีฬาวันที่23เมษายน2567 17:14 น.สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI แจ้งยืนยันอย่างเป็นทางการว่า TJใจอังสุธาสาวิทนักปั่นไทยได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกม2024รายการคีรินและสปรินต์เสหมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมายังสมาคมว่าทีมจักรยานไทยได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมฤดูร้อน2024ที่ฝรั่งเศสในประเภทลู่รายการคีรินและสปรินต์ภายหลังเสร็จสิ้นระยะเวลาในการเก็บคะแนนสะสมประเภทลู่ UCI Nation Cup 2024สนามที่3เมื่อ 12-14 เมษายนที่แคนาดาหลังจากนี้สมาคมจะได้ทำหนังสือนำเรียนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อยืนยันในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการและสมาคมจะส่งหนังสือฉบับนี้ไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้รับทราบย่างเป็นทางการต่อไปพลเอกเดชากล่าวว่าการได้โควต้าประเภทลู่ดังกล่าวเท่ากับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกีฬาจักรยานไทยในเวทีโลกที่นักปั่นไทยคว้าโควต้ามาได้ถึง5ที่นั่งประกอบด้วยประเภทถนน3ที่นั่งได้แก่โรดเรสบุคคลชายหญิงไทม์ไทรเอลบุคคลหญิงประเภท BMX Race ซิงชาย1ที่นั่งจากผลงานการคว้าแชมป์เอเชีย2024ของเอสทโกเมสสุขประเสริฐล่าสุดคือประเภทลู่รายการคีรินและสปรินต์จากผลงานการแข่งเก็บคะแนนอย่างต่อเนื่องของ TJ จาย
อังสุธาสาวิตตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาและนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมของประเภทลู่ที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งผ่านระบบการควอลิฟายหลังจากที่เคยส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกเกม1976ที่แคนาดาแต่ช่วงดังกล่าวยังไม่ได้ใช้ระบบคัดเลือกเข้าสู่โอลิมปิกเกมพลเอกเดชากล่าวอีกว่าสำหรับใจขณะนี้เดินทางกลับมายังเมืองไทยเพื่อพักผ่อนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์หลังจากกรำศึกหนักมาอย่างยาวนานโดยใจจะทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามระเบียบของคณะกรรมการเตรียมทีมนักกีฬาในวันที่3พฤษภาคมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬาจายมีกำหนดเดินทางกลับไปยังศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่4พฤษภาคมเพื่อเข้าโปรแกรมฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เตรียมรับศึกหนักโอลิมปิกเกม2024ที่จายกำหนดลงแข่งขันรายการสปรินต์ระหว่าง 7-9 สิงหาคมและรายการคีรินวันที่ 10-11 สิงหาคมที่เวนโลโดรมแห่งชาติฝรั่งเศสในเมืองเซนต์เควินตินนายก2ล้อไทยกล่าวต่อไปว่าสำหรับรายชื่อนักกีฬาที่สมาคมจะส่งยืนยันไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยในประเภทลู่จะต้องเป็นใจอังสุธาสาวิตนักกีฬาตัวจริงในการแข่งขันในขณะเดียวกันเรายังมีสิทธิ์ส่งชื่อนักกีฬาสำรองซึ่งทางได้พิจารณาผลงานของนักปั่นระยะสั้นปัจจุบันจะส่งชื่อเจ้าแนวนายนรเศรษฐาดาบุญมาเจ้าของแชมป์เอเชีย2024ในรายการคีรินเป็นตัวสำรองซึ่งนรเศรษฐาดาจะต้องมีคะแนนสะสมและอันดับใน World Ranking UCI ในรุ่นประชาชนเพียงพอตามที่ UCI กำหนดเอาไว้ด้วยจากประเด็นดังกล่าวพลเอกเดชากล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อให้นรเศรษฐาดามีคะแนนสะสมและอันดับสูงเพียงพอที่จะสามารถส่งชื่อได้ทางสมาคมจะส่งนายนรเศรษฐาดาพร้อมด้วยเพื่อนร่วมทีมประกอบด้วยนักปั่นเยาวชนชายหญิงดาวรุ่งนายเพชรพนมพันเมืองและนางสาวณัชชาสงเข้นไปประชันฝีเท้าในจักรยานประเภทลู่นานาชาติอาเซียนแทร็กซีรีส์2024สนาม1และ2ที่มาเลเซียระหว่าง 3-4 พฤษภาคมเชื่อมั่นว่านรเศรษฐาดาจะสามารถทำคะแนนสะสมเพียงพอที่จะได้สิทธิ์ในการส่งชื่อโอลิมปิกเกมส่วนในประเภท BMX Racing ซึ่งถือว่าเป็นกีฬาจักรยานประเภทที่ค่อนข้างอันตรายอาจเกิดบาดเจ็บได้ง่ายต้องมีตัวสำรองเอาไว้เช่นเดียวกันแน่นอนว่านักกีฬาตัวจริงจะเป็นสอทอโกเมสสุขประเสริฐแต่สำหรับตัวสำรองนั้นฮาวิเครปผู้ฝึกสอนชาวสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าจะขอดูผลงานนักปั่นรายอื่นๆของไทยในจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ระหว่างวันที่4-5พฤษภาคมและจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2024ระหว่าง 29-31 พฤษภาคมก่อนที่จะส่งชื่อให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยลงทะเบียนอย่างเป็นทางการต่อไปพลเอกเดชากล่าว